ก่าไปใหม่มานครบาลทำพิธีส่งต่อตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนที่51พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบส่งหน้าที่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนที่51โดยมีการส่งมอบธงประจำหน่วยและส่งต่อตำแหน่งหน้าที่โดยพลตำรวจโทภคพงษ์กล่าวภายหลังพิธีดังกล่าวว่าพลตำรวจตรีสำราญทำหน้าที่ในนครบาลมาตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจนได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรู้ปัญหาภายในนครบาลดีตนมั่นใจว่านครบาลภายใต้การนำของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่จะสามารถดูแลเจ้าหน้าที่และประชาชนได้เป็นอย่างดีส่วนตัวไม่มีความกังวลใจและเชื่อมั่นว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนทั้งนี้ตนขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายคำว่าบชน.หมายถึงข้าราชการตำรวจนครบาลสังกัดทั้งหมดทั้งครอบครัวเราต้องรักสามัคคีเอื้อเฟื้อทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวดีใจและโชคดีที่ได้รับความเชื่อมั่นให้ดำรงตำแหน่งมาตลอดระยะเวลา2ปีหากมีส่วนใดบกพร่องก็ขออภัยไว้ด้วยด้านพลตำรวจตรีสำราญกล่าวว่าตนเองนั้นมั่นใจที่จะพัฒนามุ่งมั่นยึดหลักแนวทางที่พลตำรวจโทภคพงษ์ได้วางไว้ตามเดิมส่วนกรณีการดูแลและบังคับใช้กฎหมายกับทางผู้ชุมนุมมีแนวทางไว้อยู่แล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถต่อไปดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสนะฮะภาคภูมิใจแล้วก็โชคดีนะฮะแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยให้มาดูตำแหน่งนครบาลนะฮะก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะฮะก็อันไหนเนี่ยที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ต้องกราบขออภัยนะฮะก็เจ้าที่ตำรวจนครบาลเนี่ยทุกครั้งที่เราปฏิบัติหน้าที่เราก็มีประเมินนะฮะมีการประเมินผลการปฏิบัติว่าเรามีบกพร่องหรืออะไรบ้างเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยนะก็ขอบคุณมากครับผมเองเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตขอบคุณนะฮะเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านนะฮะซึ่งผมเนี่ยเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่าตัวกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยหมายถึงข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจทุกนายนะฮะเราเองเนี่ยเป็นครอบครัวตำรวจนะฮะเราเองเนี่ยต้องรักสามัคคีเอื้อเฟื้อและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะต้องเป็นภาพรวมนะฮะของเจ้าที่ตำรวจทุกนายนะฮะในกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจทุกนายนะฮะที่ได้ทุ่มเทเสียสละสมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะฮะแล้วผมเชื่อมั่นว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจะดูแลทุกสุขความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องชาวต่อไปและรวมทั้งขอขอบคุณนะฮะสื่อมวลชนทุกท่านนะเพราะว่าสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยระหว่างผมดำรงตำแหน่ง2ปีเนี่ยก็เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเสนอข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะฮะผมต้องขอบคุณจริงๆความเห็นคนเนี่ยมันแล้วแต่คนเนี่ยมีความเชื่อใช้ดุลพินิจก็อยากเพียงแต่ว่าให้เสนอข้อเท็จจริงเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแค่นั้นเองก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับ